เช้านี้เราจะผมมีพระวจนะพระเจ้ามาหนุนใจเรานะครับก่อนที่เราจะไปค่ายในสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วอ่านใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ6ถึงข้อที่7นะครับ1ซามูเอลบทที่16ข้อ6ถึงข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพวกเขามาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอับจึงคิดว่าผู้ที่ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวแน่แล้วแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราได้รับร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำที่มีชีวิตที่เป็นดั่งดาบสองคมในการมาชันสูตรจิตใจของเราและชันสูตรจิตวิญญาณของเราขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้เราทั้งหลายทั้งผู้เทศและผู้ฟังได้ล้วนแต่เป็นผู้ที่จะตัดสินใจปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าขอให้มีอย่างน้อยสักหนึ่งสิ่งที่เราได้ตัดสินใจกับใจใหม่และให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกสักหนึ่งอย่างเป็นอย่างน้อยในเช้าวันนี้ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าในคำแบ่งปันในเช้านี้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่หลังจากซามูเอลได้ตั้งกษัตริย์ซาอูลขึ้นมาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาพระเจ้าทรงนำให้ซามูเอลที่เป็นผู้เผยพระวจนะเป็นดังเป็นเหมือนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยได้เลือกคนหนึ่งคนให้เป็นกษัตริย์ตามที่คนอิสราเอลนั้นพยายามร้องขอกษัตริย์ขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แม้พระเจ้าจะบอกแล้วว่าพวกท่านมีพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์แล้วท่านจะขอมนุษย์มาปกครองทำไมแต่คนอิสราเอลก็ยังร้องขออยู่นะฮะจนพระเจ้าก็บอกว่าก็จะประทานให้จึงให้ซามูเอลไปหาชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ชื่อว่าซาอูลแล้วก็ได้ตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์แต่ในเวลาต่อมากษัตริย์ซาอูลนั้นจากเดิมที่เป็นกษัตริย์ที่ดีก็เริ่มค่อยๆออกนอกทางของพระเจ้าจนสุดท้ายซาอูลไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ดีอีกต่อไปพระเจ้าจึงถอดถอนซาอูลออกจากการเป็นกษัตริย์และพระเจ้าจึงทรงบอกซามูเอลว่าให้ไปเจิมตั้งบุคคลใหม่ที่จะเป็นกษัตริย์ซามูเอลก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เดินทางมาตามการทรงนำของพระเจ้ามาถึงครอบครัวของเจสซีเจสซีนั้นมีลูกอยู่8คนในพระคัมภีร์บางเล่มบอกว่ามี7แต่ในตอนนี้บอกว่ามี8เป็นไปได้ว่าระหว่างบันทึกก็มีการเสียชีวิตลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นลูกของเจสซีซามูเอลก็บอกให้เจสซีนำบุตรทั้งหมดออกมายืนตรงหน้ามีบุตร7คนมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วซามูเอลก็เพ่งมองดูลูกของเจสซีทีละคนทีละคนทีละคนซามูเอลนั้นคิดอยู่ในใจแล้วมองไปที่ลูกชายคนโตชื่อว่าเอลีอับแล้วก็บอกว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ซาอูลคนนี้แหละที่พระเจ้าน่าจะตั้งเขาเพราะว่าดูแล้วเป็นพี่คนโตดูแล้วอาจจะมีความโดดเด่นแต่พระเจ้าทรงมาบอกกับซามูเอลว่าไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เลือกอย่างที่ซามูเอลคิดเอาไว้พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเช่นนั้นในการตั้งกษัตริย์พระองค์ใหม่สุดท้ายซามูเอลก็ต้องถามเจสซีว่ามีลูกอยู่แค่นี้เหรอมีอีกไหมเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าที่เลือกมาน่ะผิดเจสซีจะต้องเฉลยว่ามีคนหนึ่งชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดชื่อว่าดาวิดเป็นบุตรคนสุดท้องไม่ได้ถูกแม้กระทั่งเรียกมายืนเรียงแถวให้ซามูเอลคัดเลือกคงจะเป็นเด็กน้อยคงจะเป็นหนุ่มน้อยที่พ่ออาจจะนึกไม่ถึงว่าซามูเอลจะมาสนใจแต่สุดท้ายพระเจ้าก็บอกให้ซามูเอลรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกอย่างที่ซามูเอลคิดหรือซามูเอลมองแต่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดพระเจ้าทรงเลือกไม่เหมือนอย่างที่ซามูเอลนั้นคาดคิดมาก่อนประสบการณ์ของซามูเอลในการตั้งกษัตริย์บอกให้เขารู้ว่าเขาควรจะเลือกเอลีอับประสบการณ์ที่เขาผ่านมาในการมองดู
ทำให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าน่าจะเลือกเอลีอับสิที่เป็นลูกคนโตแต่พระเจ้าทรงบอกและสอนซามูเอลว่าการทรงนำของพระเจ้าอาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์ของชีวิตของเขาก็ได้การทรงนำของพระเจ้าในเหตุการณ์ตั้งกษัตริย์ดาวิดในครั้งนี้น่าจะสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับทั้งซามูเอลเองแล้วก็เจสซีผู้เป็นพ่อและบรรดาพี่น้องที่เหลือทั้งหมดว่าทำไมจู่ๆดาวิดน้องคนเล็กถึงได้ถูกเติมตั้งให้เป็นกษัตริย์นี่คือเหตุการณ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ในบริบทตอนนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์สั้นๆตอนนี้คำเทศนาที่ผมตั้งชื่อวันนี้คือประสบการณ์กับการทรงนำประสบการณ์ของชีวิตเรากับการทรงนำของพระเจ้าประสบการณ์ที่เราผ่านมามากหรือน้อยแล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกับการทรงนำของพระเจ้ามันจำเป็นต้องเหมือนกันไหมต้องตรงกันไหมหรือการทรงนำของพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์เราสามารถใช้ประสบการณ์ของเราได้มากแค่ไหนประสบการณ์ที่มีอย่างมากมายของคนหลายคนมันมีทั้งผลที่ดีและมันมีผลเสียด้วยไหมต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เรามีพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ในเหตุการณ์สั้นๆตอนนี้นะครับมีอยู่2ประการที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อเช้าผมก็ได้เฝ้าเดี่ยวส่วนตัวแล้วก็ได้แบ่งปันเข้าไปใน Facebook ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่มีชีวิตพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนอิสราเอลคนยูดาห์คนต่างชาติในเวลานั้นในยุคพระคัมภีร์เดิมว่ามีคนต่างชาติมากมายแกะสลักข้าวของขึ้นมาปั้นบางสิ่งขึ้นมาหล่อบางสิ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่ยคือพระของเขาแต่พระเจ้ามาเตือนใจอิสราเอลว่าท่านไม่ได้มีพระในรูปแบบนั้นท่านไม่ได้มีพระเจ้าที่ถูกปั้นขึ้นมาโดยมือของมนุษย์ท่านไม่ได้มีพระเจ้าที่ต้องพยายามบอกว่ามีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แต่ท่านมีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ท่านมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นแต่เป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดเราไม่ได้มีพระเจ้าที่พูดคุยด้วยไม่ได้แต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนและพูดคุยกับชีวิตของท่านได้เอเมนไหมครับเรามีพระเจ้าผู้ทรงดำเนินอยู่กับชีวิตของเราตลอด24ชั่วโมงพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราในค่ายในที่เราจะถึงในสัปดาห์หน้าเราจะเรียนรู้เรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วหัวใจสำคัญของการทรงสถิตของพระเจ้าคือพระเจ้าไม่ได้เข้าๆออกๆพระเจ้าไม่ได้มาสิงแล้วก็ออกไปพระเจ้าไม่ได้มาแล้วก็ออกไปพระเจ้าไม่ได้เข้ามาแล้วก็หายไปแต่พระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของเราตลอดเวลาและพระเจ้าทรงนำเราตลอดเวลาในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าไม่ได้นำท่านเฉพาะเวลาท่านมานมัสการวันอาทิตย์ระหว่างเพลงนมัสการโอ้โหบรรยากาศกำลังขึ้นแล้วมือกำลังขึ้นแล้วมือสั่นแล้วพระเจ้านำแล้วพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการการปลุกด้วยเพลงกระตุ้นเราดังถึงจะมานำได้และพระเจ้าก็ไม่ได้นำเฉพาะในค่ายที่เรามีประจำปีตลอด3วันพระเจ้าไม่ได้นำเฉพาะเวลาเราอดอาหาร40วันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ดีและควรทำแต่พระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในบางเหตุการณ์หรือบางสถานการณ์นั้นแต่พระเจ้าทรงนำเราตลอดเวลาฉะนั้นในเช้านี้เราจึงควรจะมาเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ที่ซามูเอลได้รับจากพระเจ้าเนี่ยหนุนใจเราในเรื่องนี้ยังไงบ้างมีอยู่2ประการนะครับประการที่1คือคนเรานะครับมักจะตอบสนองสิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซามูเอลในเวลานั้นทำให้เราเห็นมีข้อคิดว่าคนเราเนี่ยมักจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองประสบการณ์ของซามูเอลในการตั้งกษัตริย์บอกให้เขารู้ว่าเขาต้องตั้งกษัตริย์ที่สูงใหญ่เป็นนักรบเพราะคนอิสราเอลมีเรื่องเยอะต้องนำไปลบลาไปลบออกสงครามเยอะก็ต้องเลือกกษัตริย์ตัวใหญ่ซาอูลตัวสูงมาก
คือยืนแล้วเด่นขึ้นมาเหนือบ่าเลยตัวสูงใหญ่มากถ้าไม่น้องจำเหตุการณ์ที่ดาวิดจะไปต่อสู้กับยักษ์โกลิอัทซาอูลเอาโล่ใส่ให้กับดาวิดดาวิดใส่แล้วเหมือนผู้ใหญ่ใส่เสื้อเหมือนเด็กใส่เสื้อผู้ใหญ่มันคงจะโคร่งถึงหัวเข่าเลยลิบบอกใส่ไม่ได้ใส่แล้วเดินไม่ได้เพราะซาอูลตัวใหญ่มากร่างกายกำยำมากฉะนั้นซามูเอลคงมีประสบการณ์ในการตั้งกษัตริย์มาแล้วว่าต้องเลือกแบบนี้แล้วเมื่อเขาไปเห็นลูกของเจสซี่ยืนเรียงหน้ากระดานเขาจึงใช้ประสบการณ์ของเขาในการที่จะเลือกกษัตริย์คนต่อไป1ซามูเอลบทที่9ข้อ1ถึง2บอกว่ามีชายคนหนึ่งเผ่าเบนจามินชื่อคีชบุตรของอาบีเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฮิยาคนเผ่าเบนจามินเป็นคนร่ำรวยถ้ามีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอูลเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรูปงามไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนตั้งแต่บ่าขึ้นไปโอ้หุ่นในแบบดีๆนี่เองนะครับสูงกว่าบ่าขึ้นไปคือสูงมากนะฮะฉะนั้นซามูเอลจึงพูดในใจตอนที่ลูกเจสซี่ยืนหน้ากระดานพูดบอกว่าผู้ที่ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวแน่แล้วซาอูลใช้ซามูเอลใช้ประสบการณ์ของตนในการมองดูว่าใครที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปเราบอกว่าแน่นอนแล้วเราเจอแล้วก็คงจะเป็นเอลีอับจึงน่าจะมีความงดงามเป็นพี่คนโตมีความสูงใหญ่คงจะมีความเก่งกล้าจนซามูเอลนั้นมองเห็นแล้วก็จะเลือกเขาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประสบการณ์ชีวิตนะครับไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปแม้ครั้งนี้เหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ซามูเอลใช้ประสบการณ์ตนเองในการเลือกกษัตริย์แต่ในความเป็นจริงประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหรือสร้างปัญหาเสมอไปเราเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างจากประสบการณ์ในชีวิตของเราประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์มีคนที่ชื่อว่าอัลดัสฮักสเลย์ได้กล่าวว่าประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณประสบการณ์คือการตอบสนองของคุณต่อสิ่งที่เกิดขึ้นประสบการณ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆนั่นมันคือเหตุการณ์ในชีวิตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเราใช่ไหมครับตั้งแต่เช้ามาตื่นเช้ามามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยแต่เหตุการณ์มันจะจบแค่เหตุการณ์มันไม่ใช่ประสบการณ์หรอกเพราะประสบการณ์คือการตอบสนองของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆฉะนั้นประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันจึงมีทั้งร้ายมันจึงมีทั้งดีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเรามีทั้งร้ายมีทั้งดีและประสบการณ์ของท่านการตอบสนองของท่านต่อเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งร้ายและมีทั้งดีหลายคนเคยมีประสบการณ์ในอดีตที่เลวร้ายและการตอบสนองของท่านอาจจะยึดมันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอดีตไปสักทีอาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นกับท่านในอดีตที่มันดูเลวร้ายแต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือท่านไม่ปล่อยอดีตให้มันกลายเป็นอดีตเพราะท่านยังจับมันเอาไว้หรือบางคนอาจจะมีเหตุการณ์แห่งความล้มเหลวผ่านเข้ามาในชีวิตหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่การตอบสนองของท่านมันอาจทำให้ท่านไม่กล้าเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพราะท่านตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆในทางลบจนท่านไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตหรืออีกด้านหนึ่งบางคนมีความสำเร็จมากมายหลายอย่างในชีวิตจนท่านตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นไปในทางที่ท่านกลายเป็นคนที่ไม่ต้องการพระเจ้าอีกต่อไปเพราะท่านมีความสำเร็จมามากมายเหลือเกินจนท่านรู้สึกว่าท่านไม่ต้องการพระเจ้าก็ได้ท่านก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ฉะนั้นคนเรานะครับจะตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่เรามีในชีวิตก่อนเวลาเราจะเลือกทีมงานเราก็มักใช้ประสบการณ์ในชีวิตเราใช่ไหมในการเลือกทีมงานเวลาเราจะหาคู่ครองเราจะจีบแฟนจีบสาวเราจะมองใครเป็นแฟนบางทีเราก็จะมองจากประสบการณ์ในชีวิตเรามาก่อนเวลาเราจะเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในบางเรื่องบางทีประสบการณ์ในชีวิตเรามันก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะรับใช้ในสิ่งนั้นหรืออีกด้านหนึ่งตกขอบไปมันทำให้เรากล้าเกินไปจนเราไม่รอบคอบก็ได้ฉะนั้นมนุษย์เราจะตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยจากป
ประสบการณ์เสมอซึ่งมีทั้งร้ายมีทั้งดีแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเรารู้ว่าเราควรจะตอบสนองแบบไหนมันคงทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นและสิ่งที่สองที่เราเห็นเหตุการณ์ของซามูเอลเนี่ยสอนเราให้รู้คือว่าอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของเราแม้ซามูเอลจะมีประสบการณ์ในการที่จะเลือกผู้นำแล้วเขาก็คงจะใช้ประสบการณ์ของเขาไม่มากก็น้อยแต่พระเจ้ามาเตือนใจแล้วมาสอนซามูเอลและทำให้เขาต้องสำนึกและกลับใจแล้วก็ฟังพระเจ้าให้มากขึ้นเนี่ยพระเจ้ากำลังจะบอกและสอนซามูเอลในวันนั้นและสอนเราในวันนี้ด้วยว่าอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของตัวเราเป็นอันขาดพระเจ้าบอกกับซามูเอลว่าเพราะว่าพระองค์ไม่มองเหมือนที่มนุษย์มองมนุษย์มองที่ภายนอกแต่พระเจ้ามองที่ใจพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีเอกสิทธิ์อยู่เหนือสูงสุดเหนือประสบการณ์ของชีวิตเราเหนือความคิดเห็นของมนุษย์ซะด้วยซ้ำไปพระคัมภีร์มีหลายเหตุการณ์มากที่พระเจ้าทรงทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประสบการณ์ของคนของพระเจ้าเพื่อจะบอกให้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกเหตุการณ์ของชีวิตท่านพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกประสบการณ์ของชีวิตท่านเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพระชนอยู่ฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ในอดีตแต่พระองค์ทรงเป็นอนาคตของชีวิตท่านด้วยประสบการณ์ของคนอิสราเอลที่เคยเป็นทาสในอียิปต์400ปีก่อนที่โมเสสจะมาเนี่ยบอกให้เขารู้ว่าเขาตายแน่เขาแพ้แน่เขาต้องเป็นทาสตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเมื่อเขามาถึงทะเลแดงประสบการณ์เขาบอกว่าข้ามไม่ได้หรอกแพ้แน่นอนกับอียิปต์ดีกว่าเราไม่มีทางสู้กองทัพอียิปต์ได้เลยนี่คือประสบการณ์ที่บอกคนอิสราเอลเวลานั้นแต่พระเจ้าทรงทำสิ่งที่เกินความเข้าใจคนอิสราเอลเวลานั้นพระเจ้าให้ทะเลแดงแหวกไปเลยให้พิสดารพิเศษเกินกว่าประสบการณ์ของคนอิสราเอลจะนึกถึงได้ประสบการณ์ของคนในยุคพระเยซูที่เป็นคนยิวยุคพระเยซูหล่อหลอมและบอกเขาว่าพระมาซีฮาหรือพระเมสยาที่จะมาปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสของโรมันเนี่ยน่าจะต้องเป็นเหมือนเป็นนักรบที่เข้มแข็งเป็นพระเมสยาที่เป็นนักรบเพราะเขาคงจะนึกย้อนไปถึงโมเสสนึกย้อนไปถึงโยชูวาที่เป็นผู้นำกองทัพเป็นนักรบเขาจึงคาดหวังและรอคอยพระเมสยาห์ที่เป็นดั่งนักรบมันนำกองทัพสู้กับอาณาจักรโรมแต่พอเจอพระเยซูคริสต์เจ้าเขารับไม่ได้เลยเพราะมันขัดแย้งกับประสบการณ์ของเขาแต่พี่น้องพระเจ้าทรงอยู่เหนือประสบการณ์ทั้งปวงของมนุษย์พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเกิดในรางหญ้าอ่อนแอที่สุดและต้องตายบนไม้กางเขนและตลอดชีวิตสร้างสาวกได้แค่12คนประสบการณ์คนยิวรับไม่ได้ว่าเนี่ยนะพระเมสยาห์ที่จะมาปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสเขารับไม่ได้เพราะประสบการณ์มันบล็อกเขาไว้ว่าพระเยซูพระเมสยาห์น่าจะต้องเป็นนักรบขี่ม้าตัวใหญ่นำกองทัพต่อสู้อาณาจักรโรมันกอบกู้ศักดิ์ศรีคนอิสราเอลแต่พระเยซูมาต่ำต้อยเหลือเกินที่เกิดก็ไม่มีต้องเกิดในรางหญ้าเดินไปเดินมาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองถูกปฏิเสธบ้างถูกเยาะเย้ยถากถางตายอย่างอเนจอนาถบนกางเขนแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกประสบการณ์ของมนุษย์พระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกประสบการณ์ของชีวิตของท่านพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายและทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อบอกให้รู้ว่าอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของชีวิตเราเอเมนไหมครับอย่านึกว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จต้องมีพระเจ้าที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอๆในชีวิตเราบางทีพระเจ้าก็ทำสิ่งเล็กน้อยเพื่อให้ชีวิตเราเดินไปอย่างสงบเรียบร้อยก็เป็นไปได้ท่านไม่ต้องมองหาพายุหินถล่มไฟไหม้ต้นไม้จนท่านจะวางใจในพระเจ้าก็ได้พระเจ้าอาจจะมาด้วยเสียงเงียบๆเสียงเบาๆก็ได้อย่าจำกัดพระเจ้าด้วยประสบการณ์หลายคนมารู้จักกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่พระเจ้ามาทำการอัศจรรย์มากมายจนท่านต้องยอมจำนนกับพระเจ้านั่นคือจุดเริ่มต้นเพื่อให้ท่านได้เปิดใจแต่อย่าจำกัดพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะพูดด้วยพระองค์ต้องมาจัดฉากใหญ่เสมอ
พระองค์ต้องจัดใหญ่ไฟกระพริบเสมอถ้าจะยอมฟังพระเจ้าบางทีพระเจ้าอาจจะมาแบบเรียบง่ายก็ได้ผ่านพระคัมภีร์ข้อเดียวก็ได้บางคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะท่านถกด้วยเหตุผลมากมายเหมือนผมถกด้วยเหตุผลจนยอมแพ้ด้วยเหตุผลพระเจ้าของผมในตอนแรกเรื่องคือพระเจ้าที่มีเหตุมีผลที่สุดในโลกผมจึงเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือประสบการณ์ของผมในการรู้จักกับพระเจ้าแต่ผมก็ไม่สามารถจำกัดพระเจ้าได้ว่าถ้าพระเจ้าจะพูดกับผมพระองค์ต้องพูดผ่านตัวหนังสือเท่านั้นต้องพูดผ่านตำราวิชาการผมถึงจะเชื่อพระเจ้าไม่เราจำกัดพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของชีวิตเราไม่ได้เอเมนไหมครับประสบการณ์ของคนในยุคพระเยซูคริสต์เขาบอกว่าพระองค์น่าจะเลือกคนที่มีศักยภาพมีความเป็นผู้นำในสังคมเพื่อที่จะเป็นอัครทูตก็ได้เพื่อจะเป็นคนที่สานต่อพระราชกิจของพระเจ้าคนในยุคนั้นอาจจะมองจากประสบการณ์ของความรู้ของกรีกของโรมว่าโอ้โหคนที่จะเป็นทีมงานหลัก12อัครสาวกต้องเป็นผู้นำต้องเป็นคนที่ดูน่าเกรงขามมีชื่อเสียงสิจะได้เป็นหัวของสังคม12คนมาเหมือนกับเทพบุตร12เทพ12องค์ลงมาเลยอ่ะต้องอย่างนี้ถึงจะเปลี่ยนแปลงสังคมแต่อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูบอกกับพวกกับบรรดาคนในสังคมแล้วบอกกับพวกเราว่าอย่าจำกัดพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกคนสามัญพื้นบ้านมากๆเป็นเหมือนคนสามัญประจำบ้านอยู่ตามตู้เลยยาสามัญประจำบ้านเลยเลือกคนธรรมดาธรรมดาเป็นชาวประมงตั้ง4คนเข้าไปละเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนสามัญธรรมดาเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทำตามประสบการณ์ของมนุษย์เสมอไปฉะนั้นเมื่อท่านมองดูตัวเองท่านมองดูตัวเองด้วยประสบการณ์ของท่านว่าโอ้โหจากประสบการณ์ที่เขาบอกกันมาฉันน่าจะใช้การไม่ค่อยได้เพราะจากประสบการณ์จากตำราจากคอมเมนต์จากสื่อบอกให้รู้ว่าฉันน่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะพี่น้องที่รักยิ่งอย่าจำกัดพระหัตถ์พระเจ้าด้วยประสบการณ์ของชีวิตท่านด้วยประสบการณ์ของใครก็ตามในชีวิตในรอบตัวเราท่านคือคนที่อยู่เหนือทุกข้อจำกัดเอเมนไหมครับเพราะว่าท่านมีพระเจ้าผู้ทรงไม่มีข้อจำกัดในชีวิตของท่านพี่น้องครับพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าจึงควรอยู่ในทุกๆเรื่องในชีวิตของเราการทรงนำของพระเจ้าจึงควรอยู่ในทุกๆอิริยาบถของชีวิตเราเพราะพระเจ้าไม่ใช่เป็นหลักปรัชญาที่ต้องอ่านถึงจะรู้ที่ต้องเปิดฟังถึงจะได้ยินแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระเจ้ามีชีวิตอยู่ฉะนั้นอย่าให้สักช่วงหนึ่งของชีวิตท่านขาดจากการทรงนำของพระเจ้าแน่นอนว่ากรอบใหญ่ที่สุดของการทรงนำก็คือพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เปิดเผยพระลักษณะและความคิดทั้งหมดของพระเจ้าเอาไว้ฉะนั้นการทรงนำของพระเจ้าจึงจะไม่ออกไปนอกกรอบพระวจนะพระเจ้าเลยฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่เคยนำให้ท่านไปโกหกใครเพราะการโกหกไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่เคยนำท่านให้ไปคดโกงใครอย่าอ้างว่าพระเจ้าทรงนำให้เราเก็บเงินชาวบ้านได้โอ้โหพระเจ้าทรงนำอย่าอ้างแบบนั้นเพราะพระเจ้าจะไม่นำท่านออกนอกกรอบพระวจนะพระเจ้าท่านไปแอบชอบสาวคนนี้โอ้โหพระเจ้าทรงนำเขาใส่เสื้อสีตรงกับเราพระเจ้าทรงนำพี่น้องพระเจ้าไม่ได้นำอะไรแบบนั้นถ้าพระเจ้าจะนำเขามาให้ท่านพระองค์จะนำเองไม่ต้องไปคิดเรื่องสีเสื้อก็ได้พระเจ้าจะไม่นำนอกกรอบของพระวจนะพระเจ้าแน่นอนนี่คือกรอบใหญ่ที่สุดที่เราควรจะต้องตระหนักและรู้ฉะนั้นคริสเตียนที่รู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าได้ดีก็คือคริสเตียนที่รู้พระวจนะพระเจ้าท่านจะสามารถรู้การทรงนำของพระเจ้าได้ดีเมื่อท่านรู้พระวจนะพระเจ้าเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอย่างสัตย์ซื่ออ่านปฐมกาลถึงวิวรณ์อ่านวิวรณ์ย้อนปฐมกาลอย่าเป็นปฐมกาลอพยพแล้วก็ไปเป็นอพยพปฐมกาลขึ้นปีใหม่ปฐมกาลอพยพจบปีอพยพปฐมกาลอ่านทั้งชีวิตอ่านอยู่2เล่มบางคนแอบลักไก่อ่านวิวรณ์เลยบอกอ่านจบแล้วนะปฐมกาลถึงวิวรณ์จบแล้วภายในวันเดียวเพราะอ่านอยู่หน้ากับหลังถ้าเราจะรู้การทรงนำของพระเจ้าได้ดีเราต้องรู้พระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ออกนอกกรอบเพื่อเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทางการทรงนำของพระเจ้า
วันนี้เรารู้พระวจนะพระเจ้าไหมวันนี้เราอ่านพระคัมภีร์แล้วหรือยังเช้านี้พี่น้องตื่นมาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วหรือยังท่านอ่านอะไรก่อนระหว่างใครมาเม้นเราบ้างนะโพสต์ทิ้งไว้เมื่อคืนนี้กี่ไลค์แล้วเนี่ยโพสต์ไว้เมื่อคืนนี้มีดิสไลค์บ้างไหมมีใครโมโหไหมหน้าอะไรเงี้ยเราเช็คอะไรก่อนระหว่างพระวจนะพระเจ้ากับป๊อปปูล่าโหวตของชีวิตเราเช็คสื่อเช็คไลน์เช็คนู่นเช็คนี่แน่นอนครับการมีไลน์ Facebook ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะผมก็ใช้แต่ถามว่าเราให้ความสนใจกับพระวจนะพระเจ้ามากแค่ไหนเดือนหน้าสิงหาคมสาบันพระคัมภีร์หลายที่เปิดเรียนแล้วหลายคนบอกว่าผมจะเรียนพี่น้องครับการจะเรียนไม่ทำให้เราเรียนจบการตั้งใจจะเรียนไม่ทำให้เราเรียนจบสักวิชาเดียวนะครับเราตั้งใจจะเรียนไม่แปลว่าเรายังไม่ได้เรียนนะครับแต่ถ้าท่านสมัครถ้าท่านลงเรียนท่านเอาใจใส่ในการเรียนพระคัมภีร์ท่านกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางของการรู้การทรงนำของพระเจ้าพี่น้องประสบการณ์ของหลายคนบอกให้ผมและพวกเรารู้ว่าพระเจ้าพูดผ่านพระคัมภีร์เนี่ยเยอะมากพูดผ่านพระวจนะพระเจ้าเยอะมากคำตรัสของพระเจ้าจะนำผ่านพระวจนะของพระเจ้าเยอะมากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เรารู้พระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้การทรงนำของพระเจ้าเมื่อเรารู้กรอบพระวจนะพระเจ้าแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดใจของเราเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถพูดกับเราได้เพราะพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือที่ตายแต่เป็นหนังสือที่มีชีวิตพระมีบอกว่าพระองค์จะตรัสกับเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะอ่านเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เป็นการสนทนาสองฝ่ายท่านขอให้เราเปิดใจออกเอเมนไหมครับเปิดใจรับการทรงนำจากพระเจ้าอย่าตีกรอบไว้ล่วงหน้าอย่าเป็นคนตีกรอบการทรงนำไว้ล่วงหน้าบอกว่าอย่าไปตั้งเงื่อนไขว่าถ้าพระเจ้าจะนำอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ก็ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยถ้าพระเจ้าจะให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ต้องให้ข้าพระองค์ปลดหนี้ก่อนพี่น้องนี้เรียกว่าการตีกรอบล่วงหน้าตีกรอบล่วงหน้าอย่างนี้พระเจ้านำลำบากมากเพราะถ้าพระเจ้าตามใจท่านเนี่ยถามว่าใครนำใครกันแน่ถ้าพระเจ้าตามใจท่านทุกเรื่องเลยนะปลดหนี้ก่อนสิแล้วข้าพระองค์จะรับใช้โอเคพระเจ้าปลดหนี้ให้ท่านก็ตั้งเงื่อนไขต่อไปให้ร่างกายแข็งแรงก่อนสิแล้วจะมาบวชสม่ำเสมอพระองค์รักษาท่านร่างกายแข็งแรงถ้าก็มีเงื่อนไขต่อไปก็ขอให้มีรถเมย์ผ่านหน้าโบสถ์ก่อนสิจะได้มาสะดวกสะดวกปีที่แล้วรถเมย์ผ่านหน้าโบสถ์เรา2สายแต่เขาทดลองวิ่งตอนนี้หายไปแล้ว ทดลองวิ่งอยู่แค่ไม่กี่เดือนหายไปไหนไม่รู้ถ้าเรามีเงื่อนไขแล้วเราถึงจะทำบางสิ่งและพระเจ้าต้องมาตามตอบเงื่อนไขของเราเนี่ยคำถามคือตกลงใครนำใครกันแน่เรานำพระเจ้าต่างหากเพราะว่าพระองค์ต้องตามใจเราก่อนเราถึงจะทำพระองค์ต้องตามใจเราเพราะเราเป็นคนนำเราตั้งเงื่อนไขก่อนพระองค์ตอบสิถ้าพระองค์ตอบนะเราจะทำและเราจะมีเงื่อนไขตลอดไปเรื่อยๆจนไม่ได้ทำอะไรสักทีเพราะว่าเงื่อนไขมนุษย์มันไม่มีข้อจำกัดจริงๆเราจะต้องการอันนั้นต้องการอันนู้นพี่น้องครับขอให้เราเปิดใจอย่าตีกรอบพระเจ้าไว้ล่วงหน้าเปิดใจของเราเปิดหูของเราเพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเราทางจิตใจของเราพี่น้องพระเจ้าพูดได้ไหมครับได้ไหมพี่น้องเชื่อจริงๆไหมเชื่อจริงไหมคุณจะต้องเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่พูดได้คนที่พูดไม่ได้คือผู้ที่ตายไปแล้วหรือไม่มีชีวิตอยู่จริงธรรมาพูดไม่ได้ iPad พูดไม่ได้ก็อีพูดไม่ได้แต่พระเจ้าพูดได้ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเรามีกรอบพระคัมภีร์แล้วเสียงที่เข้ามาเราจะรู้เองว่าเสียงนี้คือเสียงใครกันแน่ไม่ใช่ว่าไอ้ทางอยู่ดีมีเสียงเข้ามาว่าไปตบกะโหลกไอ้คนนั้นเลยเราก็รีบวิ่งไปตบเลยบอกนี่เสียงพระเจ้ามาแล้วอย่างนี้แต่แท้ว่าเราต้องกลับไปสู่ประการแรกก็คือต้องมีกรอบพระคัมภีร์ก่อนเพราะพระเจ้าจะไม่ให้เราไปทำร้ายใครเป็นอันขาดถ้าเรามีกรอบพระคัมภีร์พับแล้วเราเปิดใจออกไม่มีการตั้งโจทย์ล่วงหน้าแล้วเราเปิดหูของเราเปิดหูของเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าในการนำชีวิตเราได้ยินเสียงพระเจ้ามาเตือนเราเหมือนซามูเอลได้ยินเสียงพระเจ้าว่าผิดแล้วอย่าเลือกเอลีอับพระเจ้าไม่ได้เลือกแบบนั้นให้เรามีประสบการณ์แบบนั้นเอเมนไหมครับ
ปิดใจของเราเปิดหูของเราและเปิดตาของเราที่เราจะมองเห็นหนทางที่พระเจ้าจะนำหน้าชีวิตของเราได้พี่น้องพระเจ้าจะนำท่านได้ในหลายวิธีมากเราได้ฟังคำเทศนาไปเมื่อนานมาแล้วเรื่องการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำเราหลายวิธีมากผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านทางบุคคลที่มาพูดกับท่านผ่านเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์ผ่านนิมิตและความฝันพระเจ้าจะนำชีวิตของเราในหลากหลายวิธีมากถ้าเรามีกรอบพระคัมภีร์ถ้าเราไม่เปิดถ้าเราเปิดใจถ้าเราเปิดหูเปิดตาพี่น้องจะพบว่าชีวิตนี้ท่านจะไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยเพราะท่านจะเดินไม่พลั้งพลาดในชีวิตเพราะพระเจ้าจะนำท่านไปยังทุ่งหญ้าที่เขียวสดเอเมนไหมครับท่านเป็นเหมือนแกะอ้วนๆที่น่ารักมองคนข้างๆสิครับว่าเหมือนแกะอ้วนๆน่ารักไหมครับมองคนบอกมีข้อเดียวคืออ้วนเราเป็นเหมือนแกะอ้วนๆที่น่ารักพระมีบอกว่าพระองค์จะทรงนำเราไปไหนครับหุบเหวไหมพาเราตกเหวเลยไหมไม่พาท่านไปยังหุบไม่หุบนะพาไปยังทุ่งหญ้าไม่ใช่หุบเขาของพุทธราชนะไปยังทุ่งหญ้าที่เขียวสดจะให้ท่านนอนลงที่ทุ่งหญ้าแล้วก็กินหญ้านอนหลับสบายเพราะพระเจ้าจะนำหน้าชีวิตของท่านพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะผู้รู้จักแกะทุกตัวพระมีว่าพระองค์ทรงรู้จักแกะพระองค์ทรงเรียกชื่อแกะพระองค์ทรงเรียกชื่อท่านเจาะจงเลยแม้หน้าตาจะเหมือนกันอย่างกับแกะแต่พระเจ้าก็เรียกท่านได้อย่างเจาะจงว่าท่านคือใครและพระเจ้าจะนำท่านอย่างเจาะจงในชีวิตด้วยพระเจ้าจะมีวิธีในการมานำหน้าชีวิตของท่านอย่าให้ประสบการณ์ของชีวิตท่านมาจำกัดพระเจ้าพี่น้องผมเนี่ยโตมากับประสบการณ์ของการไม่ทำงานกับคนผมเป็นคนทำงานกับเอกสารได้ดีมากถ้าใครทำงานผมจะรู้ว่าผมเย็บแม็กยังตรงเป๊ะเลยนะครับวัดองศากันไปเลยทีเดียวกระดาษตรงเป๊ะเย็บแม็กจัดของจะเรียบร้อยตัวตาหนังสือทิศเอียงผมก็จะเห็นหมดเลยผมอยู่กับเอกสารอยู่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาตลอดคือทำงานไม่ใช่ทำงานกับคนทำงานกับระบบทำงานกับข้อมูลกับคอมพิวเตอร์กับเอกสารกับอะไรมากมายประสบการณ์ผมเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์ชีวิตผมเป็นแบบนั้นจริงๆผมอยู่กับคนไม่ได้ปากไม่ดีผมเป็นคนพูดจาไม่ดีผมเป็นคนเข้าคนไม่เป็นคุยไม่รู้เรื่องขี้อายด้วยงั้นประสบการณ์ของผมเนี่ยมันควรจะอยู่ในแผนกสต็อกแผนกบัญชีแผนกวางแผนซึ่งผมอยู่งั้นจริงๆมาตลอดการทำงานผมอยู่ฝ่ายวางแผนองค์กรมาตลอดมันแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่กับหน้าจออยู่กับกระดาษมีแต่เปเปอร์แผนงานพรีเซนต์ไม่มีเกี่ยวอะไรกับคนผมไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับคนแต่นี่คือประสบการณ์แต่เราอย่าจำกัดการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำให้ผมต้องอยู่กับคนอยู่กับพี่น้องนำคริสตจักรเป็นสีบานซึ่งเป็นอะไรที่ผิดจากธรรมชาติตัวผมเป็นอย่างมากแต่พระเจ้าทรงทำได้ประสบการณ์ผมบอกให้ผมรู้ว่าผมเป็นคนไม่เรียนหนังสือเลยผมอยู่กับโรงเรียนอยู่แบบเล็งว่าทำไงให้ผ่านเล็งนะไม่ได้เรียนนะเล็งผมจะเล็งทำยังไงให้ผ่านผมจะหลับในห้องเรียนเสมอห้องเรียนผมเนี่ยผมจะนั่งแถวหลังเสมอนะครับแล้วก็มันมีกำแพงพอจบปีเนี่ยกำแพงตรงผมนั่งเนี่ยดำเลยเพราะผมนั่งพิงเนี่ยตลอดเลยแล้วก็หลับ ผมโตมาการเล็งทำยังไงให้ผ่านผมไม่มีวิชาการในหัวเลยนะครับไม่เป็นคนที่มีวิชาการเลยนะเรียนให้ผ่านให้ได้ก็แล้วกัน entrance เข้ามหาลัยก็เล็งว่าสอบยังไงให้ติดจบวิชาเล็งนักแม่นธนูนั่งคำนวณสอบยังไงให้เราผ่านเกณฑ์และสอบติดวิชานี้ไม่ชอบเราไม่อ่านเลยมั่วทุกข้อแล้วก็คิดว่าเล็งยังไงว่ามั่วยังไงให้ได้คะแนนสูงสุดนะจะมั่วยังไงดีนะให้ได้คะแนนสูงสุดเรียงมาทีละ5หรือเรียงเป็นแนวเฉียงดีนะฮะทำการทดลองว่าเรียงยังไงดีนะเรียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนเป็น10ปีอ่ะคือไม่ได้สอบจริงอ่ะนะฮะเอาก็สอบ10ปีมานั่งเรียงว่าเรียงตรงๆเนี่ยผลเป็นยังไงเรียงเอียงผลเป็นยังไงแล้วก็หารูปแบบว่าเราจะมั่วยังไงดีให้ได้คะแนนสูงสุด นั่นคือประสบการณ์ของผมประสบการณ์ของชีวิตผมแต่พระเจ้าทรงนำสิ่งที่ไม่ตรงกับประสบการณ์ของชีวิตเราผมต้องทำงานกับคนผมกลายเป็นคนที่ชอบเรียนขึ้นมาโดยอย่างอัศจรรย์ผมกลายเป็นคนที่
กล้าอยู่กับชุมชนอย่างอัศจรรย์กลายเป็นคนที่กล้าอยู่กับต่อหน้าผู้คนอย่างอัศจรรย์ชอบอ่านหนังสือได้ยังไงผมยังไม่รู้ตัวเลยชอบอ่านหนังสือชอบเขียนบทความได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นคนที่ชอบงานด้านนี้และอ่านเรียนพระคัมภีร์เรียนนู่นเรียนนี่หลายอย่างมากเพราะว่าพระเจ้าทรงนำเหนือกว่าประสบการณ์ของชีวิตเราเอเมนไหมครับฉันอยากให้ประสบการณ์เราสักข้อใดข้อหนึ่งมาจำกัดชีวิตเราการรับใช้พระเจ้าก็เหมือนกันประสบการณ์ของสังคมของงานรับใช้พระเจ้าอาจจะบอกว่าจะต้องเปิดโบสถ์วันอาทิตย์เช้านี่คือเป็นประสบการณ์ที่สะสมกันมาเป็นร้อยปีใช่ไหมว่าโบสถ์ต้องอยู่วันอาทิตย์10โมงคำถามคือบ่ายโมงได้ไหมวันเสาร์ได้ไหมทำไมต้องเป็นโบสถ์วันอาทิตย์เช้าเท่านั้นผมเคยไปถามคำถามนี้กับบางท่านไม่มีคำตอบบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นร้อยปีบอกว่าจะต้องมีโบสถ์10โมงจะต้องเรียนพระคัมภีร์ตอนเช้าก่อน9โมง10โมงเริ่มรอบนมัสการเที่ยงกินข้าวเป็นแพทเทิร์นของเวลาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่าจำกัดการทรงนำของพระเจ้าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาคริสตจักรของเราจึงไม่มีปัญหาเลยกับการเปิดโบสถ์วันพฤหัสตอน6โมงเย็นไม่มีปัญหาเลยเพราะขอบคุณพระเจ้าว่ามีหลายคนได้รับพระพรรับความรอดจากการเปิดโบสถ์ตอนเย็นเพราะเขาเดินทางมาทีเดียวเหนื่อยๆก่อนจะกลับบ้านแวะกินข้าวร้านละบิดก่อน กินข้าวแวะกินข้าวนมัสการพระเจ้าฟังเทศนาชื่นชมยินดีอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจเจอเพื่อนแล้วก็อิ่มจิตวิญญาณด้วยกลับบ้านมีความสุขนอนหลับฝันดีขอบคุณพระเจ้าและไม่แน่เมื่อเราเปิดโบสถ์อาจจะกลายว่าวันพฤหัสตอนเย็นนมัสการวันอาทิตย์พาลูกมาโบสถ์พ่อแม่ก็นั่งคุยกันสามัคคีทำกันกินข้าวเรียนพระคัมภีร์สลับวันได้ไหมว่าพฤหัสกับวันอาทิตย์สลับกันไปเลยฉะนั้นเราจึงเปิดกว้างมากโบสถ์เราในเชียงใหม่มีโบสถ์ตอนบ่ายวันอาทิตย์เพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองท่องเที่ยว10โมงเช้าจะไม่พบใครเพราะว่ายังไม่ตื่นเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นครนายกก็เหมือนกันเรามีโบสถ์ตอนบ่ายสามเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในโบสถ์หลายคนทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวกว่าแขกจะเช็คเอาท์ก็เที่ยงวันอาทิตย์ถ้ามีโบสถ์ตอน10โมงเกิดอะไรขึ้นมาโบสถ์ไม่ได้เขาจะไม่รับความรอดเราจึงมีโบสถ์ตอนบ่ายสามไปเลยเพื่อให้เขาจัดการเรื่องธุรกิจให้เรียบร้อยก่อนส่งเช็คเอาท์ให้เรียบร้อยแล้วก็ยกกันมานมัสการพระเจ้าไม่มีปัญหาเลยวันนึงอาจจะมีโบสถ์เที่ยงคืนก็ได้ใครจะไปรู้สำหรับคนที่เพิ่งจะลงเวรตอน5ทุ่มผมเคยไปทำแคร์กลุ่มพยาบาลตอน6โมงเช้าด้วย6โมงเช้าเพราะเขาเพิ่งจะลงจากเวรมาเวรกะดึกแต่ผมเนี่ยเพิ่งยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกับพวกเขามานมัสการ6โมงเช้าพวกเขาหน้าตาสดชื่นมากเลยหน้าตาผ่องเพราะว่าลงมาจากบอร์ดถามพยาบาลได้ว่าตอน6โมงเช้าจะหน้าตาผ่องๆเป็นพิเศษนะฮะแต่ผมหน้าตาโหลๆเพราะว่าผมเพิ่งจะงงๆเงียๆแต่ไม่ผิดวันหนึ่งเราจะมีโบสถ์เที่ยงคืนโบสถ์หกโมงเช้าโบสถ์วันจันทร์โบสถ์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีทุกวันเลยก็เป็นไปได้เห็นไหมครับฉะนั้นเราอย่าจำกัดรูปแบบของการทำคริสตจักรของการทรงนำของพระเจ้าอัครสาวกไปประกาศข่าวประเสริฐเต็มไปด้วยประสบการณ์ของคนยิวบอกไม่ได้จะต้องเข้าสุนัตก่อนจะต้องเข้าสุนัตจะต้องทำตามประเพณีก่อนยิวกับกรีกจะมาปนกันไม่ได้เป็นคนต่างชาติกับคนของพระเจ้าแต่อัครทูตเปาโลบาราบัสรู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าเขาจึงบอกว่าไม่ใช่เลยพระเจ้าทรงนำให้ข่าวประเสริฐเป็นของทุกคนในโลกใบนี้และไม่มีต่อไปแล้วว่าเป็นยิวหรือกรีกเป็นทาสหรือเป็นไทยทุกคนต่างเป็นคนของพระเจ้าการทรงนำของเขาอยู่เหนือประสบการณ์ที่ผ่านมาของชีวิตฉะนั้นอย่าให้เราเอาประสบการณ์มาจำกัดการรับใช้พระเจ้าอย่าให้เราเอาประสบการณ์มาตีกรอบพระเจ้าของเรารูปแบบการทำโบสถ์ก็เหมือนกันวันหนึ่งจะมีโบสถ์เล็กวันหนึ่งจะมีโบสถ์ใหญ่บางทีพระเจ้านำให้เราเป็นโบสถ์ใหญ่มากเป็นพันคนก็ขอบคุณพระเจ้าบางทีพระเจ้าให้บางโบสถ์เล็กๆกระทัดรัด10คน20คนขอบคุณพระเจ้าทำให้ดีที่สุดอย่าให้จำนวนเป็นตัวกำหนดคุณภาพของคริสตจักรเอเมนครับเราจะมีโบสถ์พันคนเราก็ต้องมีคุณภาพเทศนาเหมือนมีคนเป็นพันแม้มีโบสถ์อยู่แค่20โบสถ์20ก็ต้องมีคุณภาพนมัสการมีคุณภาพอย่าให้ปริมาณคนจำกัดคุณภาพ
แต่ให้พระเจ้าทรงนำท่านถ้าพระเจ้าจะนำท่านเป็นโบสถ์ใหญ่ก็จงใหญ่ถ้าพระเจ้านำให้ท่านเป็นโบสถ์ในชุมชนขนาดเล็กก็จงเป็นโบสถ์ชุมชนที่มีคุณภาพมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้นำท่านเป็นโบสถ์ในเมืองต้องมีรูปแบบมีไฟแบบนี้มีเครื่องเสียงมีแอร์ก็ทำให้มันดีขอบคุณพระเจ้าถ้าพระองค์นำท่านเป็นโบสถ์อยู่ในป่ามีธรรมชาติไม่มีหลังคาลมธรรมชาติก็ทำให้มันดีที่สุดถวายเกียรติพระเจ้าถ้าพระองค์นำให้เป็นโบสถ์ในบ้านใช้บ้านเลยเปิดบ้านห้องรับแขกเป็นโบสถ์ก็ทำให้ดีที่สุดถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าให้ประสบการณ์ของชีวิตของเราจำกัดตีกรอบพระเจ้าและการทรงนำของพระเจ้าเอเมนไหมครับดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพของการทรงนำของพระเจ้าภายใต้พระวจนะของพระเจ้าภายใต้กรอบของพระวจนะของพระเจ้าจงให้พระเจ้านำหน้าชีวิตท่านให้ทั้งครอบครัวของท่านรับรู้ถึงการทรงนำของพระเจ้ารับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้ารับรู้ถึงเสียงที่พระเจ้าจะนำชีวิตของท่านให้ท่านสามารถตัดสินใจเดินซ้ายหรือเดินขวาได้อย่างชัดเจนอย่างมีสันติสุขเพราะว่าพระเจ้านำหน้าชีวิตของท่านเห็นไหมครับถ้าท่านเป็นผู้นำให้ท่านเลือกทีมงานเหมือนที่พระเยซูทรงเลือกพระเจ้าทรงนำท่านในการเลือกทีมงานถ้าพระเจ้าจะนำท่านในการไปบุกเบิกตั้งคริสตจักรก็ขอให้พระเจ้าได้นำท่านให้ไปอยู่เหนือประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือคนรอบข้างท่านในเช้าวันนี้ขอให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ